สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องเปิดโลกทรัพย์สินทางปัญญานะครับทุกคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าทรัพย์สินทางปัญญาแล้วแต่จะรู้ไหมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่านะครับสำหรับบทนี้นะครับนักเรียนก็จะสามารถอธิบายว่าทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไรนะครับเรามุ่งไปถึงทรัพย์สินทางปัญญาก่อนนะครับทรัพย์สินทางปัญญาเนี้ยคือผลงานที่เกิดจากการสร้างขึ้นมาใหม่ครับหรือมีการประดิษฐ์คิดค้นนะครับขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งทำให้เกิดประโยชน์มากมายทั้งในด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและลิขสิทธิ์ในคำว่าลิขสิทธิ์เนี่ยอาจจะคุ้นหูกันแล้วนะแต่ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมอาจจะไม่คุ้นหูแต่ลองมองกันดูว่าแต่ละอย่างเป็นอะไรบ้างนะครับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมก็คือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายทางด้านอุตสาหกรรมซึ่งได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายตัวอย่างเช่นสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าชื่อทางการค้าความลับทางการค้าแบบผังภูมิของวงจรรวมแล้วก็สิ่งบ่งบอกทางภูมิศาสตร์อันนี้จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการผลิตนะก็จะเป็นการผลิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้เสื้อผ้าหรืออาหารนะอันนี้นำดูต่อเลยดีกว่าครับสิทธิบัตรแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับสิทธิบัตรประเภทแรกเรียกว่าสิทธิบัตรการประดิษฐ์นะครับก็คือการประดิษฐ์สิ่งของขึ้นมาใหม่ๆนะครับเพื่ออาจจะเพื่อใช้สอยหรือใช้เพื่อความบันเทิงก็แล้วแต่จุดประสงค์แล้วก็สิทธิบัตรอีกประเภทหนึ่งคือการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็คืออาจจะเป็นสิ่งของที่มีอยู่แล้วแต่เราออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มันแตกต่างขึ้นไปนะครับต่อไปคำว่าอนุสิทธิบัตรก็คือเป็นเอกสารคุ้มครองการประดิษฐ์นะครับซึ่งมีระยะเวลานะครับ6ปีแต่สามารถต่อได้อีก2ครั้งครั้งละ2ปีแสดงว่าอนุสิทธิบัตรเนี้ยใช้ได้ประมาณ10ปีนะครับยกตัวอย่างเช่นสมุนไพรไล่จิ้งจกไล่ตัวแก่ไล่งูตัวนี้เราก็จดไปรอบแรกก็จะได้6ปีและหลังจากนั้นเราก็ต่อ2ปีแล้วก็อีก2ปีก็รวมทั้งหมด10ปีนะครับซึ่งอันนี้จะมีเวลาแค่แป๊บเดียวซึ่งต่างกับสิทธิบัตรที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มันได้ตลอดเลยต่อไปประเภทที่3เรียกว่าเครื่องหมายการค้าก็คือตาโลโก้เนี่ยนะครับพวกโลโก้เนี่ยได้หมดเลยเป็นโลโก้อาหารหรือจะเป็นชื่อทางการค้าอันนี้ก็จะเป็นชื่อบริษัทเลยยกตัวอย่างเช่นตัว KFC KFC นี่ก็เป็นทั้งเครื่องหมายการค้าแล้วก็ชื่อทางการค้าด้วยมันจะมีข้อความที่เขียนเป็นชื่ออย่าง True อย่างเงี้ย AIS E-tag ก็ในชื่อทางการค้าเหมือนกันอันนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันต่อไปคือความลับทางการค้ายกตัวอย่างนะครับก็คือสูตรไก่ทอดของ KFC ครับซึ่ง KFC เนี่ยจะมีสูตรลับเฉพาะที่ไม่เปิดเผยครับเพื่อให้รสชาติของอาหารของเจ้าอื่นเนี่ยไม่เหมือนกับ KFC ซึ่งความลับทางการค้าเนี่ยจะมีคนที่รู้ก็คือคนที่ผลิตอยู่ภายในวงในเท่านั้นนะครับส่วนคนอยู่ข้างนอกที่ทำเป็นคนทอดเนี่ยก็จะอาจจะไม่รู้ต่อไปคือแบบผังภูมิของวงจรรวมก็คือการทำแผนผังวงจรไฟฟ้านั่นเองครับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็ถือว่าเป็นแผนผังวงจรรวมเหมือนกันต่อไปสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ยกตัวอย่างเช่นตาสัญลักษณ์พวกสินค้าโอท็อปเนี่ยก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับอาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ของกินอาหารเงี้ยก็อยู่ในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เหมือนกันต่อไปประเภทสองเรียกว่าลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์คันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ได้รับคุ้มครองทางกฎหมายส่วนใหญ่จะเป็นผลงานของคนคนเดียวยกตัวอย่างเช่นวรรณกรรมเป็นพวกละครศิลปกรรมดนตรีภาพยนตร์พวกเพลงวิดีโออะไรงี้ก็เป็นอยู่ในประเภทลิขสิทธิ์เห็นไหมว่า
สองอย่างอ่ะจะเป็นสิ่งที่ต่างกันสำหรับประเภทแรกก็จะเป็นสิ่งของที่แบบเป็นบริษัทผลิตแต่พอลิขสิทธิ์ปุ๊บจะกลายเป็นคนที่คนเดียวผลิตก็ได้หรือวงดนตรีผลิตก็ได้ก็จะมีเจ้าของคนเดียวอาจจะเป็นพวกงานศิลปะดนตรีเพลงละครอะไรเงี้ยก็จะเป็นลิขสิทธิ์อย่างเราทำคลิปวิดีโอเนี่ยก็เป็นลิขสิทธิ์เหมือนกันเราถ่ายภาพก็เป็นลิขสิทธิ์เห็นไหมมันอยู่ใกล้ตัวเรามากเลยไอ้เรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยแต่เราแค่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้รู้นะในบทนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับถ้าใครสงสัยสามารถย้อนคลิปดูตั้งแต่ต้นคลิปใหม่ได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่รู้จักทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและลิขสิทธิ์แล้วครับก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับเพื่อให้เราไม่โดนเรื่องกฎหมายนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ